ตลอดการทำ YouTube มา4ปีเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้แล้วว่าผมขายข้าวสารแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูสุดยอดโรงสีอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีมูลค่ามากถึง 10,000 ล้านบาทจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไปดูกันโจ้สวัสดีเพื่อนๆไปไงบ้างครับผมโจ้จิรวัตรครับมีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Channel Live Car BK ตามติดชีวิต4ล้อครับผมวันนี้ทุกคนเห็นข้างหลังผมไหมครับวันนี้โหเป็นแบบว่าโรงสีระดับต้นของประเทศนะทุกคนตามชื่อคลิปนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาบุกโรงสีหมื่นล้านครับฟังแล้วขนลุกเลยนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ไชน่านะครับกับโรงสีธนสันไรนะแน่นอนนะครับผู้บริหารโรงสีหรือว่า CEO เนี่ยก็อยู่กับเราแล้วครับตรงนี้ครับแย่สวัสดีครับโอ้ยแย่ครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมนายสุภชัยวรพิญญาพรนะครับประธานบริหารบริษัทธนสันไลท์ข้าวตาจัดมินนะครับที่นี้ต้อนรับชมโรงงานครับขอบคุณครับเฮียก็ที่พวกเราเห็นนะครับข้าวตาจัดมินที่พวกเราทานกันอยู่ทุกวันก็มาจากของเฮียแล้วเฮียก็ไม่ได้ทำแค่ในประเทศเฮียทำส่งออกด้วยช่วงนี้ที่เราเห็นข่าวออกกันเยอะๆส่งออกไปอิรักไปทวงแชมป์มาก็เป็นของเฮียนี่เองใช่ครับบริษัทเรานะครับติดต่ออิรักมาประมาณ 4-5 ปีเนี่ยทำมาตลอดนะฮะอิรักเนี่ยซื้อข้าวไทยเมื่อ7ปีที่แล้วนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพก็เลิกซื้อไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่อิรักกลับมาซื้อข้าวไทยนะโดยบริษัทเราเนี่ยก็ยืนยันกับเขานะฮะว่าข้าวไทยเราเนี่ยไม่แพ้ประเทศใดในโลกเรารับรองว่าถ้ามันไม่ดีเราไม่เก็บเงินเป็นการพิสูจน์ให้เขาไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ไปถึงที่อิรัก3ลำแล้วอิรักค่อนข้างจะถูกใจในคุณภาพข้าวไทยบ้างอาจจะมีข่าวดีลำที่4ลำที่5ไวๆนี้ครับเรียกว่ารอดูตามข่าวได้เลยได้เห็นแน่นอนครับผมโอ้โหสุดยอดครับเรียกว่าทวงความภูมิใจของคนไทยเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งไหมเฮียใช่ครับเพราะว่าเราก็ยังยืนยันฮะว่าข้าวไทยเราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องคุณภาพอิรักก็รับไป3ลำแล้วก็ประมาณแสนกว่าตันในอิรักจากประเทศไทยถูกแบนนะฮะตอนนี้ข้าวไทยกลับไปขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอิรักอีกครั้งนะครับเรียกว่าถ้าวันนี้เฮียปีใหม่เนี่ยผมไปเที่ยวอิรักจะเห็นข้าวตาจัดมินไหมเฮียจะเห็นข้าวของประเทศไทยที่ของเราครับผมที่ไทยในอิรักแต่เขาอาจจะเปลี่ยนแบรนด์เป็นของเขาเองใช่ใช่ครับใช่ครับครับผมโอ้โหสุดยอดใครไปอิรักนะเพื่อนๆแล้วไปกินข้าวนะครับถ้าข้าวหอมมะลิเนี่ยมาจากที่นี่แน่นอนครับธนสันไลท์ครับนะครับผมอ้าเฮียโอ้โหนี่คือเฮียชอบรถใช่ไหมสะสมรถเทเลอร์ด้วยไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นระบบการขนส่งนะครับที่เห็นนี่ก็คือกำลังขึ้นข้าวที่จะส่งกระจายไปทั่วประเทศนะครับด้านขวาที่เราเห็นนี่ก็ส่งออกไปต่างประเทศนะครับอันนี้คือต้องไปท่าเรือไหมครับอันนี้ก็จะไปท่าเรือครับท่าเรือแหลมฉบังคลองเตยแล้วแต่ลูกค้าจองมาส่งไปจีนเหรอครับเฮียก็มีทั้งจีนยุโรปนะฮะก็มีไปทั่วโลกฮะแต่ว่าเดี๋ยวบอกก่อนนะครับอันนี้แค่โรงสีเดียวนะครับจริงๆเฮียเนี่ยบริหารแล้วก็ดูแลอยู่ถึง7โรงสีด้วยกันครับผมใช่ไหมเฮียวันนี้เราพาทัวร์ครบเลยไหมครับทั่วประเทศโอ้ถ้าทั่วประเทศต้องใส่ต้องเดือนหนึ่งแล้วจบแซวเล่ครับเฮียได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเฮียพาไปชมข้างในกันนะครับผมไปโอเคครับเฮียผมขอถามแทนประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับว่าเวลาที่เรากินข้าวนะครับกว่าจะมาเป็นข้าวสารที่เรากินเม็ดขาวๆเนี่ยครับขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างครับเฮียก็คือเรารับข้าวจากเกษตรกรมานะครับเราก็มาอบลดความชื้นอันนี้คืออบแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วใช่ครับพร้อมที่จะเอาเข้าไปสีจากข้าวเปลือกออกมาเป็นข้าวกล้องจากข้าวกล้องออกมาเป็นข้าวสารโอ้โหเฮียแล้วมันดูแบบกองพเนินสูงกว่าตัวผมอย่างเงี้ยอันนี้คือเยอะมากเลยกี่ตันครับเฮียทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี่ก็ประมาณ 20,000 กว่าตันข้าวเปลือก 20,000 กว่าตันทุกคนถ้าตีว่าข้าวโลละประมาณ20กว่าบาทนะครับก็400กว่าล้านนะครับที่เห็นอยู่นี้400กว่าล้านใครเป็นแฟนซุปเปอร์คาร์ก็Lamborghini 20กว่าคันนะครับนี่ขายได้ทั้งปีเลยไหมครับเฮียก็จริงๆก็เลยเราทำส่งออกด้วยก็อาจจะไม่ขายได้ทั้งปีนะแต่เราซื้อบ้านเราเนี่ย3เดือนออกที3เดือนออกทีจริงๆ20,000กว่าตันก็แป๊บเดียวก็หมดละใช่ครับเฮียเมื่อกี้เนี่ยแอบเห็นตอนที่ยืนอยู่แบบว่าอลังการข้างหน้าเนี่ยมีหุ่นยนต์ข้างในโรงสีด้วยเหรอครับเฮียใช่ครับลดการใช้แรงงานโรงสีบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเหมือนในหนังในละครไม่มีครับแบบฝุ่นเยอะๆอะไรเยอะไม่มีแล้วโอเคงั้นเลิกงามยามดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าโรงสีรุ่นใหม่นะครับจะเป็นยังไงไฮเทคทันสมัยขนาดไหนนะครับเข้ากับยุคโควิดขนาดนี้ขนาดไหนลดการสัมผัสยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมไปเชิญครับอั
ันนี้เป็นโซนอะไรครับเฮียรู้สึกเครื่องจักรเยอะมากฝั่งนี้เป็นโซนออเดอร์แพ็คนะครับตั้งแต่ไซส์โลจนถึง5โลในฝั่งที่เราเห็นนู้นเครื่องจักรนู้นก็นำเข้าจากเยอรมันนะครับช่วงที่ดึงๆนั่นแหละครับเฮียใช่ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้คือระบบออเดอร์แพ็คฮะจะไม่ใช้คนเลยก็จะลดการสัมผัสจนถึงผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะไม่มีการสัมผัสจะถูกต้องตามหลักอนามัยนะฮะแล้วก็ได้คุณภาพนะจนถึงมือท่านเลยนะครับนี่นะเพื่อนๆครับบอกว่าเห็นแค่แถวเดียวนะครับแถวเดียวเนี่ยเฮียแอร์บอกว่าเบาๆครับ70กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับลงทุนเพื่อผู้บริโภคจริงๆนะแต่นี่มีอยู่ประมาณ5แถวนะเพื่อนๆก็ไปคูณกันเองเฮียแต่ว่าแขนนี่เท่มากเลยนี่เป็นโรบอทจากญี่ปุ่นนะฮะเราก็ลดการใช้แรงงานนะครับลดการสัมผัสระบบลงสีรุ่นใหม่เรานะแทบจะไม่มีฝุ่นเลยโอ้ใช่ใช่ดูนี่สะอาดมากเลยนะเนี่ยเฮียคือเมื่อก่อนเราเห็นแบบว่าข้าวกองฝุ่นเลอะๆคนที่อยู่ในโรงสีหรือเจ้าของโรงสีเนี่ยโอ้โหแบบนึกว่าไปต้มเครื่องมาฝุ่นดำมาเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละไม่มีละสะอาดครับเนียบมากนะครับจำนวนมันทำได้ด้วยความที่ใช้โรบอทเนี่ยมันแพ็กได้กี่ถุงต่อนาทีอะไรเงี้ยครับที่เราเห็นอยู่นะทำได้35ถุงต่อ1นาทีโอ้ครับอย่างสมัยก่อนถ้าเราไปใช้กรอกมือทำให้เราผลิตไม่ทันกับออเดอร์ที่เข้ามามันก็จะเสียเครดิตเสียอะไรอีกเรียกว่าลงทุนไปเลยนะครับเดี๋ยวว่ากันนี่แค่เล็กๆน้อยๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันต่อครับเอาละครับเฮียที่นี่คือโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะเฮียทำไมมันต้องมีสต็อกเยอะขนาดนี้ในโกดังที่เราเห็นนี่คือสต็อกภายในประเทศอย่างเดียวนะครับอันนี้แค่ส่งให้ในประเทศไทยอย่างเดียวนะใช่ครับก็คือภายในเดือนนึงเนี่ยเราไม่แพ็คเราก็สามารถส่งได้ทั้งเดือนนะครับเราเน้นเรื่องบริหารจัดการสต็อกลูกค้าสั่งมาวันนี้พรุ่งนี้ต้องส่งได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบการแข่งขันสูงมากนะสั่งวันนี้บอกอีก7วันถึงจะได้ผมถามว่าลูกค้าจะรอไหมมันคงไม่มีแล้วฮะลูกค้าก็ไปร้านอื่นแล้วใช่ครับจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่วงการข้าวแล้วเฮียพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือพวกเราเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่มีแก๊ปมีไลน์แมนแบบบางคนกดปุ๊บส่งเลยได้ไหมอีกชั่วโมงนึงต้องการใช้ของเลยใช่นะครับเรารอไม่ได้แล้วที่สั่งแล้วอีก7วันมารับเนี่ยมันไม่ได้แล้วใช่ครับแล้วเฮียก็เลยแก้ปัญหาเลยตู้มสต็อกไว้เลยหมดที่ใช่ครับอันนี้มันประมาณกี่ลูกครับเฮียประมาณสักตันนะฮะในนี้นะฮะตันนะครับก็ประมาณแสนโลแสนโลก็ประมาณ 20,000 ลูกของเราเนี่ยเราเน้นไปเลยสั่งวันนี้พรุ่งนี้ต้องส่งได้เราบอกเซลล์เราทุกคนว่าไม่มีปฏิเสธลูกค้าที่จะต้องบริหารจัดการสต็อกให้ได้นะฮะแผนการทำงานการส่งให้ได้นะครับแล้วเห็นเป็นสีๆอย่างเงี้ยเฮียก็คือเป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันแต่ว่าแยกคุณภาพแยกคุณภาพครับเราทำตั้งแต่เกรดล่างกลางบนแล้วก็บนขึ้นไปอีกเลยเราทำทุกตัวนะฮะต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีนักมันก็จะมีกลุ่มนึงนะฮะที่ต้องการกินข้าวในเกรดถูกข้าวบริจาคคนต้องการกันเยอะมากโควิดเข้ามาข้าวบริจาคโตมากครับขึ้นมา400-500% นะครับในเรื่องข้าวบริจาคนะครับมันก็เลยต้องมีทั้งเกรดล่างกลางบนทุกอย่างต้องมีหมดนะข้าวบริจาคก็ต้องเฮ้ยต้องคุณภาพพอใช้ได้นะราคาถูกหน่อยนะอันนี้เราก็ทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วตอนนี้เฮียตลาดในประเทศตอนนี้ครับข้าวเกรดไหนถือว่าเป็นตลาดใหญ่สุดครับตลาดใหญ่สุดเฮียมองว่าเป็นประมาณกลางๆกลางๆครับไม่ใช่ดีครับไม่ถึงก็ดีบนเลยก็คือไม่เยอะมากมีถามว่ามีขายได้ไม่ขายได้แต่จะตามโรงแรมร้านอาหารหรูๆซึ่งพวกนั้นจริงๆวอลุ่มไม่เยอะใช่ครับแล้ววอลุ่มจริงๆอยู่ตรงไหนครับผู้บริโภคทั่วไปต้องการข้าวนิ่มแต่อาจจะไม่ต้องหอมนะกินแล้วมันไม่ได้แข็งจนเกินไปนะพวกนี้ตลาดพวกนี้จะโตค่อนข้างเยอะเศรษฐกิจเอ่ยอะไรเอ่ยก็เปลี่ยนแปลงคนก็จะต้องเริ่มลดจากบนลงมากินกลางได้ไหมคนก็คำนวณแล้วโอ้โหเหลือเงินอีกร้อยนึงไปซื้อกับข้าวซื้อปลาซื้ออะไรต่างๆใช่ครับคือตรงนี้มีผลมากเพราะตลาดในเมืองไทยผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเหมือนกับตลาดโลกเหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อครับผมโอเคครับเฮียตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอันนี้ก็คือที่แช่ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมโอ้โหที่เราทำตลาดพรีเมียมจริงๆทั้งภายในแล้วก็ส่งออกที่ลูกค้าเนี่ยกล้าที่จะจ่ายแบบพรีเมียมสูงสุดเลยใช่ครับเหมือนข้าวถุงทองตาจัดบินที่เราเห็นอยู่นะครับข้าวหอมมะลิตัวพรีเมียมตัวนั้นก็คือเราก็จะแช่อย่างเงี้ยข้าวหอมมะลิเนี่ยจะออกจริงๆก็คือเดือนพฤศจิกาช่วงนั้นจะเป็นข้าวคุณภาพที่ดีที่สุดคือปีนึงมีแค่ครั้งเดียวใช่ครับเราก็จะเก็บช่วงนั้นเนี่ยมาแช่เย็นไว้ในห้องนี้โดยอุณหภูมิที่
15องศาคือเข้าไปข้างใน15เลยใช่ไหมเฮียใช่ครับเพื่ออะไรฮะเพื่อความสดใหม่ข้าวเนี่ยก็จะยังคงหอมแล้วก็นุ่มตลอดทั้งปีตั้งแต่พฤศจิกายนนี้เราแช่ไปเนี่ยยาวเลยเราออกมาเมื่อไหร่เราก็ยังได้คุณภาพที่ดีโลนึงมันตกเท่าไหร่ครับเฮียถ้ามันแช่เย็นขนาดนี้จริงๆก็เลยถ้าเราขายภายในบ้านเราเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้แพงมากไม่แพงเนาะก็โลนึงแค่20กว่าบาทโอ้ไม่แพงเลยครับแต่ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยมันอัพไปถึง 3-40 บาทนะฮะราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับนี่ไปทุกคนครับไปดูห้องเย็นกันครับนี่คนยังไม่ได้อยู่เย็นขนาดนี้เลยนะครับนี่แต่ว่าข้าวต้องพรีเมียมนะครับนี่เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะเข้าโลก VR Metaverse นะครับเพื่อนๆดูคลิปอยู่จะได้กลิ่นนะครับว่าหอมมากอุ้ยมันหอมมากเลยหอมแบบหอมมากไม่เคยได้กลิ่นข้าวหอมขนาดนี้มาก่อนในชีวิตห้องเย็นแบบนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่เจ้าที่กล้าทำที่กล้าลงทุนเพราะว่าตลาดภายในเราเนี่ยที่จะกล้าจ่ายในราคาที่มันแพงหน่อยแต่คุณภาพดีเนี่ยมันมีน้อยนะฮะแต่อันเนี้ยเราก็ทำทั้งภายในแล้วก็ส่งออกแต่เราเน้นส่งออกค่อนข้างเยอะเพราะตัวพรีเมียมเนี่ยต่างประเทศนี่ผมเรายกตัวอย่างอเมริกาแล้วกันเหรียญนึงเนี่ยเขาซื้อข้าวได้โลนึงเหรียญนึงมันถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือบาทนึงเนี่ยมันห่างกันเยอะมากนะก็คือว่ามันไม่มีผลกับการบริโภคของเขาเขาก็กล้าที่จะจ่ายเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยราคานี้เอาดีสุดมาเลยใช่ดีสุดราคาแค่นี้เองใช่ใช่ฮะไปถึงประเทศเขามองว่ามันถูกมากถูกมากไม่มีผลกับการจ่ายในครอบครัวของเขาเลยนะฮะเขาก็กล้าที่จะจ่ายเฮียบอกได้ไหมครับว่าทั้งหมดตรงส่วนโซนแอร์นี่ลงทุนไปประมาณเท่าไหร่ครับตรงฝั่งนี้ฮะลงทุนไปประมาณร้อยกว่าล้านนะครับที่เห็นนะครับแค่ทำห้องให้เก็บข้าวไว้อย่างเดียวใช่ครับร้อยกว่าล้านแล้วทุกคนครับโอ้โหแล้วเราก็เปิดแอร์เนี่ยอุณหภูมิ15องศาอย่างเงี้ยครับให้เขาทั้งปีคุณภาพก็จะยังดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยก็เก็บอยู่ประมาณ 20,000 กว่าตันขายได้ทั้งปีมีทั้งตลาดส่งออกภายในคนไทยก็ได้กินข้าวที่ดีเพื่อนๆอาจจะนึกตัวเลขไม่ออกครับ 20,000 กว่าตันมันเป็นยังไงนะครับก็ตันนึงมันประมาณกี่บาทครับพี่แย่ตันนึงถ้าในประเทศไทยก็ถ้าเราเทียบลูก100โลนึงแค่20กว่าบาทตันนึงเนี่ยฮะก็ค่าประมาณสัก 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทครับ 20,000 ตันก็ครับคุณเลขไม่ถูกแล้ว400ฮะ400ล้านโอ้โหสินะครับก็400กว่าล้านนะครับที่เก็บอยู่ตรงนี้นะครับเบาๆนะครับเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันต่อครับเฮียที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นการแพ็คส่งออกลาย1ถึงลาย10แพ็คงานส่งออกขึ้นตู้ไปจีนนะฮะที่เราเห็นนี่ข้างในก็จะเป็นของจีนนะก็เราก็แพ็คไว้วันนี้เขาก็จะขึ้นตู้แล้วก็จะไปลงที่ท่าเรือท่าเรือก็ส่งออกไปจีนไปยุโรปเพราะผมจำได้ไปยุโรปคือจำได้ซื้อข้าวหอมที่ไทยเนี่ยโลนึง30บาทไปที่นู่นโลนึงเกือบร้อยเลยเฮียใช่ครับก็มันก็บางประเทศก็จะมีเรื่องโควต้านำเข้านะครับยกตัวอย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยเราเคยเห็นว่าเฮ้ยมีคนติดต่ออยากจะได้ข้าวส่งออกไปจีนเดือนนึง500,000ตันเดือน300,000ตันคือระบบเราเคยทำเราก็บอกเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่จะส่งออกไปจีนเขาต้องมีโควต้าครับ โควต้านำเข้าอันนี้สำคัญครับถ้าไม่มีโควต้าเขาก็นำเข้าข้าวไปประเทศจีนไม่ได้คนไทยเราเนี่ยหลายคนเลยเข้าใจผิดบางทีมีคนติดต่อมาเนี่ยติดต่อคนนี้มาคนนู้นมาคนนู้นก็มาติดต่อฝานเรามาเฮ้ยเชียร์เขาจะเอาข้าวไปส่งออกไปจีนเดือนนึงเป็นล้านๆตันเชียร์ก็บอกว่าเฮ้ยระวังโดนหลอกนะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเรื่องโควต้านำเข้าส่วนใหญ่ลูกค้านำเข้าแล้วหลักเราก็รู้จักหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เคยโดนครับก็ด้วยความหวังดีนะครับระวังจะเรียกว่าอาจจะโดนมิจฉาชีพนะเราเห็นตัวเลขโอ้โหได้เยอะใช่นะครับคือเอาคือผมเชื่ออย่างเงี้ยอะไรที่มันดีเกินจริงเนี่ยมันมาไม่ถึงเราแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะครับผมมาไม่ถึงเราแน่นอนฉะนั้นก็ระวังกันไว้นะครับสำหรับติดต่อนำเข้าอะไรเยอะๆต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆดูกันไว้เอาละครับเพื่อนๆครับวันดีนะก็ถือว่าสนุกเร้าใจโอ้โหใช้คำว่าเร้าใจนะเราได้มาเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้ที่เรากินข้าวหอมมะลิตาจัสมินนะหอมอร่อยแบบนี้นะครับมาจากที่นี่นะครับธนสันไรส์นะครับก็ถือว่าสนุกสนานนะเพื่อนๆมาดูธุรกิจกันนะครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากจะช่วยอุดหนุนผมนะครับหรือว่าเฮียแอร์นะครับข้าวตาจัสมินนะครับใครอยากสั่งซื้อหรือว่าดูแคตตาล็อกนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสั่งไปกินนะครับอร่อยมากๆจริงๆนะครับผมและแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะไปสนุกกันที่แดกกันต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ